นี่ก็นั่งฝนมีไอ้ทิศนี่ก็นั่งจักต่อพี่นางกำลังหุงข้าวแม่เฒ่านั่งสาวฟักหลอกลูกสาวหุงข้าวหม้อดินละดูมือดูตีนละติดขี้หมิ่นคอกมอกก่อไฟละเท่าไรก็ไม่ลุกดูปลายตะโมกนี่คือกะโหลกมะกอกผมเป่าไฟละจนตาเป็นฝาดูหน้าดูตาละคือกะมาจิงจอกลูกสาวผิวขาวเหมือนฝายเพิ่งกลับมาใหม่ๆจากเมืองล่างบางกอกไม่เคยหุงข้าวไฟเตาดูตูดลูกสาวละจิตที่เท่าคอกมอกพอเท่าละก็นั่งฝนมีไอ้ทิศนี่ก็นั่งจับต่อพี่นางกำลังหุงข้าวแม่เท่านั่งสาวฟักหลอกลูกสาวหุงข้าวก็ดีเห็นแม่ก็รีบละเดินขึ้นมาบอกแม่ถามว่าทำไมแล้วพี่นางก็แม่กำลังจะนั่งสาวฟักหลอกลูกสาวก็เลยสงสัยนั่นเส้นอะไรอย่างสาวเข่าสาวออกแม่บอกนี่ล่ะเดเส้นไม้สาวออกเป็นใหญ่ละคนที่ได้จะฟักหลอกคนแต่ก่อนเลี้ยงหมอนเลี้ยงไม้ทำได้หลายๆหลายส่งไปขายเมืองนอกลูกสาวบอกนี่ถ้าแม่ขายได้ของเงินดังเป็นไรฉันจะไปซื้อดอกซื้อดอกเอามาร้อยห้อยหูนึกโมโหเพื่อนหมูละเขาว่าหนูกระจอกลูกสาวบอกแม่ก็เลยร้องฮือถ้าอีนางหน้าเดือละแม่ไม่ซื้อให้มึงดอกพอเฒ่าละก็นั่งฝนนี่ไอ้ทิศนี่ก็นั่งจักต่ออีนางกำลังหุงข้าวแม่เฒ่านั่งสาวฟักหลอกลูกสาวก็เลยเงาทำไงไม่รู้แท้ๆหรอกว่าแม่พูดหยอกวางท่าทำหน้าเบิดเบิดประดักประเดิดนี่เราก็เกิดปีวอกแต่ข้างหม้อเขาทับเตาตึงตังแล้วจะเดินจะย่างคือกระช่างแตกหลอกเป็นสาวผมเผาก็ไม่สร้างปล่อยรกรุงรังและคือกระหางกระรอกไม่เห็นหนุ่มเนี่ยก็กลุ่มเอาเหลือแล้วทำปันมาตัวเมียแล้วถูกขังอยู่ในคอลูกหลานเราละอย่าเอาอย่างอย่างทำเป็นลิงเป็นข้างละแลบลิ้นลิกล้ออย่าคิดชั่วทำตัวระยำละจะชอกจะช้ำปันกินน้ำไตสองร้องเพลงบรรเลงมานานถ้าใครรำคาญละก็อย่าโดนตะคอกถ้าเรียบเรียงแล้วเรื่องจะยาวละสงหิวเหล่าทองร้องจอกจอกโอกาสหน้าคอยปะกันกับฉันนี่แหละตัวกำปั่นตัวดำขอกมอกพอเฒ่าละก็นั่งฝนนี่ไอ้ทิศนี่ก็นั่งจักต่อพี่น้ำกำลังหุงข้าวแม่เฒ่านั่งสา